ายท่านนะคะมีคำถามว่าช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถออกกำลังกายได้หรือเปล่านะคะรวมถึงคำแนะนำในการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ค่ะว่าควรจะออกช่วงไหนก่อนระหว่างหรือว่าหลังคลอดดีนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะมาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดวรรลิกาประเสริฐกุลหรือว่าคุณเมย์ค่ะจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะสามารถออกกำลังกายได้ตลอดหลายๆช่วงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่เราจะตั้งครรภ์นะคะเราต้องมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อไว้เพื่อเตรียมตัวที่จะรองรับน้ำหนักของเด็กนะคะในท้องเนาะแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์ก็สามารถออกได้เพื่อเป็นการทำให้ร่างกายของเราอะค่ะมีความแข็งแรงไว้นะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราคลอดก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูร่างกายคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็จะมีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะในท้องเองคุณแม่ในช่วงไตรมาสท้ายๆอะค่ะที่น้องเนี่ยลูกในครรภ์เนี่ยค่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะก็จะมีแรงดันในช่องท้องมากขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาปัสสาวะเล็ดได้ค่ะมีท่าอะไรบ้างนะคะในการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรงมาดูกันค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะคะเราก็จะต้องมาฝึกการเรียนรู้การออกกำลังกายอุ้งเชิงกรานอย่างถูกวิธีก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นการฝึกง่ายๆนะคะก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะผืนเล็กๆอย่างนี้นะคะก็อาจจะวางไว้ได้เลยค่ะแล้วเราก็นั่งทับนะคะนั่งทับไปเลยเหรอคะนั่งทับไปเลยให้ตัวเราอยู่ตรงกลางนะคะโดยวิธีนะคะเราก็ให้นั่งแบบเท้าติดพื้นนะคะนั่งผ่อนคลายหลังตรงนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราจินตนาการนะคะเหมือนเราเกรงขมิบก้นค่ะแล้วก็ให้ใช้ก้นเราเนี่ยค่ะขยุ้มผ้าขนหนูขึ้นนะคะแล้วจากนั้นก็ปล่อยค่ะผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเขาจะทำหน้าที่เกรงเข้าแล้วก็ยกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เราลองจินตนาการตามนะคะก็คือเกรงขมิบก้นนะคะแล้วก็ให้ก้นของเราอะค่ะขยุ้มผ้าขนหนูขึ้นทำสักประมาณ10ครั้งให้เราคุ้นเคยกับการเกรงแบบนี้นะคะเราต้องเกรงค้างไว้ไหมคะเกรงค้างไว้ประมาณ1ลมหายใจก็ได้ค่ะแล้วก็หายใจออกก็ผ่อนคลายออกเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าออกกำลังกายท่าแรกนะคะท่านี้ให้เราชันเข่าขึ้นนะคะ2ข้างค่ะจากนั้นให้เราลองฝึกการหายใจก่อนนะคะหายใจเข้าท้องป่องค่ะหายใจออกท้องแฟบเราจะคงการหายใจประมาณนี้นะคะก็คือหายใจช้าๆหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะแล้วเราจากนั้นเราให้หายใจเข้าค่ะท้องป่องนะคะแล้วก็หายใจออกท้องแฟบค่ะแล้วร่วมกับขมิบก้นไว้ค่ะแล้วก็ผ่อนออกค่ะแล้วก็คลายการขมิบออกค่ะเราจะทำประมาณสัก 8-10 ครั้งนะคะให้การเกรงขมิบก้นของเราอะค่ะเป็นการทำงานประสานสัมพันธ์กับการหายใจนะคะเราจะเกรงขมิบก็ต่อเมื่อเราหายใจออกนะคะแล้วพอหายใจเข้าแล้วก็คลายกล้ามเนื้อออกค่ะง่ายไหมคะค่ะแต่ต้องมีสมาธินิดนึงใช่ท่าที่2นะคะจะมีอุปกรณ์นิดนึงก็คือเป็นลูกบอลนะคะแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีลูกบอลก็ใช้ผ้าขนหนูม้วนเป็นวงกลมก็ได้นะคะแล้วก็ให้หนีบระหว่างเข่าค่ะท่านี้ก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมากขึ้นนะคะวิธีก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือหายใจเข้านะคะท้องป่องแล้วก็หายใจออกท้องยุบนะคะแล้วก็หนีบบอลขมิบก้นค่ะจากนั้นหายใจเข้าท้องป่องแล้วก็คลายโอเคหายใจออกท้องยุบหนีบบอลแล้วก็ขมิบก้นค่ะโอเคซึ่งการหนีบบอลนะคะก็ไม่ต้องทำแรงมากเราอาจจะให้แค่รู้สึกมีการตึงกระชับที่บริเวณต้นขาด้านในจนถึงอุ้งเชิงกรานของเราท่าต่อไปเป็นท่าที่3นะคะท่านี้จะ เป็นการบิดตัวของสะโพกฝึกกล้ามเนื้อหลังแล้วก็สะโพกนะคะวิธีนะคะเราก็จะบิดไปอย่างนี้แต่ว่าโดยปกติอะค่ะขาเราเนี่ยเวลาบิดไปอะค่ะมันจะไม่ขนานกันใช่ไหมคะแต่ว่าพยายามให้เราเกรงให้ขนานกันไว้โดยการบิดไปทั้งท่อนอย่างนี้อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วเราต้องยกขาด้วยยกขาด้วยใช่ให้ใช้จุดของบอล นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะโดยขาของเราพยายามให้อยู่ในแนวขนานกันแล้วก็ตัวเชิงกรานเนี่ยพยายามให้อยู่ในแนวเดียวแนวเดิมนะคะจะอย่างนี้จะยากนิดหนึ่งโอเค
ลองทำร่วมกับการหายใจนะคะให้หายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกเกรงหนีบบอลแล้วก็เกรงสะโพกไปทางด้านขวานะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเกรงสะโพกกลับมาค่ะแล้วลองทำมาด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกเกรงสะโพกมาทางด้านซ้ายยกเท่าที่เราสามารถคอนโทรลได้นะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกลับมาที่เดิมค่ะโอเคก็สามารถทำได้สัก 8-10 ครั้งเช่นกันค่ะก็สามารถฝึกได้ทุกๆวันเลยค่ะวันละประมาณ 2-3 รอบก็จะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแล้วก็กล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นค่ะการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้มีความแข็งแรงมีประโยชน์กับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์รวมถึงวางแผนที่จะตั้งครรภ์นะคะคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปดูแลตัวเองกันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเมย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ